เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ15ฉากจัมป์สแกร์สุดช็อกจากในเกม Final Fantasy Security Beast กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะรอเล่นนะครับคุณผู้ชมลองเปิดคลิปแบบพี่บีมซ่า203นะครับผมติดตามพี่เขาแล้วก็ชอบดูคลิปพี่เขานะครับผมโอเคครับโยสุดครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิป Final Fantasy Security Beast กันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ไม่เห็นหน้าแล้วกันนะเพราะว่ากล้องผมมันเป็นอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้คุณผู้ชมคือแบบเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปซ่อมมันนะครับผมคลิปนี้ก็ฟังแค่เสียงผมไปก็แล้วกันนะครับผมไม่เป็นไรไม่ส่งผลต่อเนื้อหานะครับโอเคครับผมสำหรับ15อันดับฉากจัมป์สแกร์สุดช็อกจะมีฉากไหนกันบ้างก็ไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยครับอันดับที่15แวนนี่เจ้าแวนนี่ก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวในเกมนี้นะครับผมที่มีบทปลูกมาให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดูน่าค้นหาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆนะครับซึ่งฉากตกใจของเจ้าแวนนี่เนี่ยผมขอจัดมาอยู่ที่อันดับ15เนื่องจากว่าตอนที่เจ้าแวนนี่ก่อนที่มันจะจัมป์สแกร์เนี่ยตัวมันนะครับเวลาที่ผู้เล่นเราเข้าใกล้หรือว่ามันเข้าใกล้เราเนี่ยหน้าจอของผู้เล่นจะซ่าๆคุณผู้ชมทำให้เราสามารถรับรู้ได้เลยว่าตัวละครของผู้เล่นเราเนี่ยกำลังอยู่ใกล้กับเจ้าแวนนี่นั่นเองนะครับผมทำให้บางทีเนี่ยฉากก่อนที่ว่ามันจะมาจัมป์สแกร์เราเนี่ยเราเลยไม่ได้ตกใจมากขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่ามันอยู่ใกล้เรานะครับผมก็เลยให้เจ้าแวนนี่เนี่ยมาอยู่ที่อันดับ15นั่นเองนะครับผมอันดับที่14 DJ Music Man เจ้า DJ Music Man เนี่ยก็เช่นกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ในเทรลเลอร์ก็ถือว่าเด่นนะคุณผู้ชมแต่พอมาอยู่ในตัวเกมจริงๆก็โผล่มาให้เราเจอแค่แป๊บเดียวเองเท่านั้นเองนะครับผมตัวเขาเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างมากนั่นก็คือขนาดตัวที่โคตรจะใหญ่นะครับผมใหญ่ที่สุดในบรรดาตัวละครที่เรามีในภาคนี้แล้วนะครับและก็แน่นอนครับผมฉากจัมป์สแกร์ของพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเลยให้อยู่ในอันดับที่14นะครับแต่ถ้าเกิดจัดอันดับเรื่องหน้าตาน่ากลัวนะผมคิดว่าพี่แกเนี่ยน่าจะได้อันดับต้นๆนะผมคิดว่างั้นอันดับที่13 Roxanne Wu เจ้า Roxanne Wu ก็เป็นหุ่นแกมร็อกแอมาโทนิกอีกหนึ่งตัวที่ครองใจแฟนๆหลายๆคนนะครับผมตัวเธอเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หมาป่าจุดเด่นของเธอก็น่าจะเป็นตัวละครที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในบรรดาหุ่นแกมล็อกทั้งหมดแล้วนะครับผมเอกลักษณ์ของตัวเธอเลยก็คือก่อนที่เธอจะจัมป์สแกร์ผู้เล่นเนี่ยตัวเธอจะชาแล้วก็พุ่งเข้าใส่ผู้เล่นนะครับผมทำให้บางฉากผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็แทบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับผมก็ถือว่าตกใจมากๆเลยทีเดียวเชียวอันดับที่12ซันดรอปเจ้าซันดรอปหรือว่าเจ้าซันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนชอบหนึ่งในนั้นคือผมด้วยนะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เจ้าซันดรอปหรือว่าเจ้าซันเนี่ยมันไม่เห็นมีฉากจัมป์สแกร์นะพี่ตัวฉากจัมป์สแกร์มันต้องเป็นตัวมูนดรอปไม่ใช่เหรอจริงๆฉากเจ้าซันดรอปก็มีฉากจัมป์สแกร์เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือฉากตอนที่เกเกอรี่ตัวละครของเราเนี่ยเสร็จภารกิจจากในเดย์แคร์แล้วตัวเราเนี่ยก็จะโดนเจ้าซันเนี่ยแบนแม่เข้าเดย์แคร์อีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเดย์แคร์เนี่ยก็จะเกิดฉากนี้ขึ้นเองนะครับ Security Alert! Security Alert! ซึ่งก็เป็นฉากจัมป์สแกร์เล็กๆนะครับผมคือเหมือนกับว่าเจ้าซันเนี่ยมันโกรธผู้เล่นหรือว่าเกเกอรี่นั่นเองที่แบบไปป่วนมันก็เลยแบนแม่เข้าเดย์แคร์นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากจัมป์สแกร์ที่ผมมองว่าน่ารักดีหลงรักเลยเจ้าซัน อันดับที่11 Montgomery Gaterเจ้าบอนโกเมอรี่เกเตอร์ก็เป็นหุ่นแกมร็อกอีกหนึ่งตัวที่มีพละกำลังแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมซึ่งฉากจัมป์สแกร์ของแกเนี่ยก็จะมีพาวเวอร์อย่างมากเนื่องจากว่าเวลาที่แกเดินมาหาเราแกจะเหมือนย่างสามขุมคุณผู้ชมเก็ตไหมเป็นพี่เคที่ทรงพลังค่อยๆเดินเข้ามาหาเรานะครับผมก่อนที่พี่แกจะใช้กล้ามแขนทั้งสองข้างของแกเนี่ยโอบรัดเราด้วยความรักแล้วก็ง่ำเป็นอย่างทีครับผมเป็นฉากจัมป์สแกร์ที่ทำให้เราตกใจได้ง่ายอีกหนึ่งฉากนั่นเองนะครับอันดับ10แกมล็อกชิก้าเจ้าชิก้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผู้เล่นอย่างเราจะโดนเธอไล่ล่าบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมตัวเธอก็เป็นลูกไก่อีกหนึ่งตัวที่น่ารักน่าชังไม่แพ้กับเจ้าร็อกซี่นะครับผมซึ่งเห็นเธอน่ารักแบบนี้ความน่ากลัวของเธอตอนจัมป์สแกร์นี่ก็ไม่แพ้ใครเลยซึ่งทำให้แกมล็อกชิก้าติดอันดับ10ได้อย่างไม่ยากเกินเลยนะครับผมอันดับ9เวนิซ่า
ธอก็เป็นยามเป็นดึกของห้างนี้นะครับผมแล้วก็ฉากจัมป์สแกร์ของเธอจริงๆก็มีไม่มากไม่น้อยคุณผู้ชมแต่ผมเชื่อเลยว่าฉากจัมป์สแกร์แรกที่คุณผู้ชมหลายๆคนผู้เล่นเจอเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่ทำให้ใครหลายคนช็อกไปตามๆกันนั่นเองนะครับผมก็คือฉากนี้นั่นเองครับคือมันจะเป็นฉากเงียบๆคุณผู้ชมเก็ตป่ะเลยอยู่แม่นางก็โผล่มาแบบกระชากอย่างเงี้ยเลยเป็นใครไม่ตกใจคุณผู้ชมผมคนหนึ่งอะตกใจอันดับ8แกมล็อกชิก้าเวอร์ชันพังสำหรับแกมล็อกชิก้าเวอร์ชันพังนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าชิก้าเวอร์ชันที่โดนเกโกรี่ของเราเนี่ยใช้เครื่องปลดขยะอัดเธอไปแล้วนั่นเองนะครับผมความน่ากลัวของเธอจะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนที่เป็นแกมล็อกชิก้าปกตินั่นก็คือร่างของเธอจะพังไปหมดเลยนะครับผมทำให้เวลาที่เธอตอนวิ่งไล่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ท่าเดินแบบปกติอย่างที่ชิก้าเดินแบบตุ้มตุ้มตุ้มมาหาเราแต่มันจะเป็นท่าเดินแบบที่หุ่นยนต์รวนๆพังๆแบบเดินขยับบิดตัวไปมาดูไม่สมดุล นะครับผมก่อนที่จะมาจับตัวผู้เล่นของเราแล้วก็จัมป์สแกร์แบบน่ากลัวเป็นอย่างทีอันดับ7 Montgomery Gator เวอร์ชันพังมอนตี้เวอร์ชันพังนี้ก็เป็นหลังจากที่ไปเจอกับเจ้าเกเกอรี่เล่นงานนะครับผมตัวมอนตี้ผมมองว่าเป็นหุ่นแกมล็อกที่น่าสงสารที่สุดนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยขาดครึ่งหรือแค่ครึ่งตัวท่อนบนเท่านั้นนะครับผมเวลาที่เจ้ามอนตี้จะเคลื่อนที่เนี่ยก็ใช้ได้แค่มือ2ข้างในการคานไปข้างหน้านั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเห็นร่างของเขาน่าสงสารแบบนี้ฉากจัมป์สแกร์ของเขากลับน่าคุ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับผมซึ่งก็คือตัวเขาน่าจะพยายามใช้มือคานเข้ามาหาเจ้าตัวผู้เล่นของเราแล้วก็ก่อนที่จะกระโดดงับแล้วก็หมุนตัวบิดแบบนั้นพร้อมกับเสียงจัมป์สแกร์นั่นเองนะครับอันดับ6 Roxanne Wolf เวอร์ชันพังในส่วนของ Roxy ก็มีเวอร์ชันพังเช่นเดียวกันนะครับผมหลังจากที่เจ้าเกเกอรี่เองอีกแล้วเนี่ยขับรถโกคาร์ทพุ่งลอยไปชนตัวเธอจนร่างเธอแหลกสลายไปนะครับผมจริงๆตัวเธอก็คือพังไม่มากไม่หมายนะพังน้อยกว่าชิก้านิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวเธอเนี่ยจะเสียดาเมจมากๆตรงช่วงบริเวณตาที่หายไปเลยทำให้เจ้า Roxy เนี่ยอาศัยการฟังเสียงเท้าของผู้เล่นแทนแล้วก็ฉากจัมป์สแกร์ของเธอเนี่ยก็จะเพิ่มความน่ากลัวมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเธอจะพุ่งหาผู้เล่นอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับผมแต่พอตอนเธอไม่มีตาและใช้อาศัยการได้ยินทางหูแทนทำให้เธอเนี่ยมีการโจมตีหรือว่าพุ่งเข้าไปหาเหยื่อแบบมั่วๆมากๆเลยและด้วยท่าทีที่มั่วๆของเธอแบบนี้ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเธอพุ่งมาเจอผู้เล่นแบบจังๆเนี่ยฉากจัมป์สแกร์ของเธอก็จะน่ากลัวทวีคูณมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันดับ5 Endoskeleton เจ้า Endoskeleton นะครับหรือว่าเป็นโครงบอดี้ที่อยู่ในตัวของพวกขุนแกมล็อกนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้จริงๆฉากจัมป์สแกร์น่ากลัวไหมก็จริงๆน่ากลัวนะครับผมแต่ทำไมผมถึงจับมันมาอยู่อันดับ5เนื่องจากว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เด่นกว่าตัวอื่นนะครับผมนั่นก็คือถ้าเป็นหุ่นแกมร็อกใช่ไหมคุณชมเวลาที่มันจะเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมันครับอย่างตัวชิก้าเนี่ยได้ยินเสียงเด่นๆเลยก็คือแบบใครอยากกินขนมบ้างนี่มันเป็นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะอะไรเนี่ยคือเราจะได้ยินเสียงเธอพูดแบบชัดเจนแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าตัวเธออยู่ใกล้ๆนะครับผมแต่เจ้าตัวเอนโดสเคเลตันเนี่ยคือความประสาทแดกของมันก็คือมันจะแอบเดินตามผู้เล่นอย่างเราคุณผู้ชมเวลาถ้าเกิดเวลาที่เราหันมองมันใช่ไหมมันจะหยุดเป็นหุ่นนิ่งๆแต่เมื่อไหร่ที่เราหันหลังครับมันจะค่อยๆเดินตามหลังเรามันประสาทแดกตัวนี้คุณผู้ชมและพอถ้าเกิดเราเผลอใช่ไหมเราหันหลังอยู่ตอนนั้นแหละครับมันก็จะมาจัมป์สแกร์เราแบบที่หัวใจแทบจะวายเดียวเชียวอันดับ4 Moon Dropเจ้ามูนดรอปหรือว่าเจ้ามูนนะครับผมยอมรับเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ประสาทแดกที่สุดแล้วจริงๆนะอย่างฉากที่อยู่ในเดย์แคร์ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องวิ่งเล่นกับมันถูกไหมแต่อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมจัดมันอยู่อันดับ4ก็เพราะว่าท่าทีของมันคุณผู้ชมท่าทีแบบที่เหมือนกับหุ่นตัวตลกแบบดักตัวไปมาแล้วก็เคลื่อนไหวแบบแปลกๆแบบเนี้ยมันทำให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยจิตตกมากๆนะครับที่ต้องวิ่งหนีหรือว่าเล่นไล่จับกับมันเลยทำให้เจ้ามูนดรอปเนี่ยติดอันดับที่4แบบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวมึงทำอะไรอันดับ3 Music Man เจ้า Music Man นี้ก็คล้ายๆกับ DJ Music Man นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจูเนียร์แบบเล็กลงกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมคือสิ่งที่ทำให้เจ้า Music Man เนี่ยมันน่าประสาทแดกก็คือมันจะโผล่มาแค่เฉพาะในตอนที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยอยู่ในช่องระบายอากาศเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันเป็นช่องทางเล็กๆที่สามารถวิ่งหนีหรือว่าเดินไปได้แค่ในทิศทางเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูคุณผู้ชมอยู่ในที่แคบๆพร้อมกับไอ้ตัวประสาทแดกแบบนี้วิ่งตามได้หลังคุณผู้ชมอะแล้วคุณผู้ชมต้องวิ่งหนีมันโดยที่มีเสียงมันวิ่งได้หลังแบบนั้นน่ะโคตรประสาทแดกเลยนะครับผมเลยทำให้มันติดอันดับ3แบบไม่ยากไม่เย็นส่วนจากจัมป์สแกร์ของมันก็อันดับ2 Frisbee Fazbear
จ้าเฟสตี้ฟาสแบ็กก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์แกมล็อกที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเกเกอรี่หรือว่าผู้เล่นอย่างเราในการเอาชีวิตรอดในเกมนี้ไปจนถึงจบเกมนะครับผมแล้วถามเฮ้ยพี่มันเป็นตัวเอกของเรื่องนะอยู่กับเกเกอรี่คอยช่วยเกเกอรี่ตลอดมันจะจัมป์สแกร์ได้ไงจัมป์สแกร์ได้คุณผู้ชมบอกเลยตัวเฟสตี้เนี่ย เฟรดดี้เนี่ยเขาจะจัมป์สแกร์เราใน3บริบทด้วยกันนะครับผม1ก็คือในตอนที่เกเกอรี่อยู่ในช่วงอกของเฟรดดี้แล้วตัวเขาใกล้ที่แบตจะหมดนะครับผมถ้าหากว่าตัวเกเกอรี่ไม่ออกก่อนที่แบตเฟรดดี้จะหมดเนี่ยเขาก็จะจัมป์สแกร์1ช็อตนะครับช็อตต่อมาก็คือช็อตตอนที่โดนสปริงแท็บครอบงำนะครับผมเฟรดดี้ก็จะวิ่งเข้าใส่เกเกอรี่แบบไม่สนใจแล้วก็จัมป์สแกร์เข้าเหมือนกันนะฮะแต่อีกหนึ่งฉากที่ผมยกให้เป็นฉากจัมป์สแกร์โคตรยอดเยี่ยมของเฟรดดี้เลยก็คือฉากตรงนี้ครับฉากตอนที่เกเกอรี่หรือผู้เล่นอย่างเราเนี่ยต้องซ่อมเจ้าตัวเฟรดดี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมถ้าหากว่าผู้เล่นซ่อมหรือว่ากดปุ่มผิดพลาดในขนาดฉากที่ผู้เล่นเนี่ยกำลังตั้งใจกดปุ่มแบบเงียบๆอย่างมีสมาธิเนี่ยถ้าเกิดคุณชมกดผิดอ่ะพี่เฟรดดี้ของเราก็จะจัมป์สแกร์คุณชมแบบที่ไม่สนใจมิตรภาพที่เคยมีให้กันมาตลอดก่อนหน้านี้เลยนะครับหัวใจกูแทบวายและอันดับที่1แมปบอทครับ คุณชมอาจจะบอกว่าผมล้อเล่นจริงๆเว้ยผมเล่นเกมนี้มาแล้วไอตัวเนี่ยแม่งจำสแกร์ได้ตกใจที่สุดแล้วคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับพวกหุ่นแกมล็อกตัวอื่นเวลามันจะมาเราจะรู้เช่นมันจะมีเสียงบอกของมันอย่างเจ้าแวนนี่เนี่ยเราก็เห็นแล้วครับว่าภาพจอร์ลซ่าเจ้าชิก้าเจ้าร็อกซี่เจ้ามอนตี้ก็มีเสียงของมันบอกนะครับว่ามันกำลังอยู่ใกล้ๆเลยทำให้เราไม่ได้ตกใจมากขนาดนั้นแต่เจ้าแมปบอทเนี่ยมันอยากจะโผล่ตอนไหนมันก็โผล่มันไม่มีวี่แววเลยนะครับว่ามันจะโผล่มาตอนไหนไม่มีเสียงทางผู้พัฒนาเกมไม่ได้ใส่เสียงของมันเวลามันเดินมาเลยคุณผู้ชมจะเจอมันก็ต่อเมื่อมันโผล่มาจัมป์สแกร์คุณผู้ชมนะครับผมคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เวอร์ผมไม่ได้เวอร์บรรยากาศเวลาที่คุณเล่นมันจะเป็นแบบนี้เลยครับ Hi please take this map คือแบบอยู่ๆมึงจะโผล่มามึงก็โผล่แล้วมึงก็เอาแผนที่มายัดมือกูคืออะไรของมึงเนี่ยโอ้ยกูใจจะตกไปอยู่ที่ตะตุ่มFree map. โอเคครับผมทั้งหมด15อันดับฉากจัมป์สแกร์ที่ผมจะอันดับมาก็มีประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคิดว่าตัวไหนน่ากลัวที่สุดหรือว่าแบบมีตัวอื่นที่แบบเฮ้ยพี่ผมว่าตัวนี้แม่งน่ากลัวกว่าอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้เช่นเดิมนะครับผมและสำหรับคลิป Final Fantasy Security Beast คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าอยากจะไปทำคอนเทนต์อื่นบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆโผล่มาแล้วผมคิดว่าน่าสนใจพอที่จะหยิบมาทำเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ได้ผมก็อาจจะหยิบมาทำนะครับผมแต่ผมพูดเปลยๆคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วก็ให้การสนับสนุนช่องต่อเม้งมาจนถึง 100,000 ซับสไครเบอร์นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ